สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงนักแสดงหนุ่มปีโป้ณัชพันธ์จากซีรีส์วัยรุ่นชื่อดังฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น3ติดเชื้อโควิด-19 เจ้าตัวโพสต์ผลตรวจผ่านโซเชียลมีรายละเอียดระบุว่าหลังจากที่โป้ได้ออกมาแจ้งถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ผลตรวจหาเชื้อของโป้ออกมาเป็นโพซิทีฟนะคะพอทราบผลโป้เลยรีบดีทำลายของโป้ตั้งแต่วันที่ได้พบกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 2เมษายน2564จนถึงเมื่อวานนี้5เมษายน2564เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบและระมัดระวังตัวกันก่อนเพื่อความรวดเร็วส่วนวันนี้6เมษายน2564โป้ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อเวลาบ่าย1ถึงบ่าย2ครึ่งเพียงที่เดียวและเดินทางกลับบ้านทันทีโดยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวทั้งหมดครับต้องขอโทษทุกๆคนที่โป้ได้ไปพบเจอรวมถึงสถานที่ต่างๆที่โป้ได้เข้าไปใช้บริการด้วยนะครับที่อาจทำให้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ